จะขอแนะนำนะครับสูตรสั้นนะฮะสำหรับผู้ที่อยากสวดมนต์ไหว้พระในตอนกลางคืนแต่เราอาจจะมีเวลาน้อยควรจะปฏิบัติอย่างไรบ้างผมจะบอกลำดับขั้นตอนดังนี้เริ่มต้นให้ทุกคนทุกท่านกราบพระก่อนโดยการที่เราสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็คือกราบพระบทอรหังสัมมาสัมพุทโธท,ที่สวดไปแล้วหลังจากนั้นให้เรากล่าวนาะมสการพระพุทธเจ้านะั่นคือนโมตัสสะ หลังจากตรงนั้นนะให้เราสวดบทไตสรณะคมก็คือพุทธทงังสรนังคชฉามิธรรมังสรนังคชฉามิหลังจากตรงนั้นให้เราสมาทานศีลห้าการที่เราสมาทานศีลห้าก่อนที่เราจะเข้านอนนี่เป็นสิ่งที่สําคัญและดีมากๆนะเพราะเมื่อเราหลับนอนไปแล้ว7-8ชั่วโมงนี้อย่างน,น้อยเราก็จะได้เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยสีนเนี่ยแหละก็คือบทปานาติปาตาเวร,รมณีก็ไล่ไปจนครบศีลห้าหประการหลังจากนั้น ให้เรากาลสัวสรรเสริญพระรัตนตรัยก็คือบทอิติปิโสพระควาสวาขาโตและบทสุปฏิปันโนหลังจากจบตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราสวดมนต์บทกรณียเมตสูตรสั้นๆน,นะครับบทนี้อีกหนึ่งบทตรงนี้จะจบบทสวดมนต์นะครับหลังจากตรงนี้เสร็จแล้วก่อนที่ทุกท่านจะลุกออกไปอย่าลืมแผ่เมตตาจิตก่อนนะครับโดยการแผ่เมตตาจิตนั้นเดี๋ยวผมจะนําทุกคนทุกท่าน เป็นบทสั้นๆน,นะให้ทุกท่านตั้งใจอันนี้จะเป็นบทแผ่เมตตานะครับเริ่มต้นการแผ่เมตตาให้เราแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนบทแผ่เมตตาให้ตนเองอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโโห,หมิขออย่าได้มีความทุกข์เลยอะเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข อย่าได้มีเวรกับใครใครเลยอัพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าม <sh> ีความสุขอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนกับใครใครเลยอโรโคโหมิขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุขอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอะนโคโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอัตานังปริหรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดจบบทแผ่เมตตาให้ตนเองบทแผ่เมตตาให้สัรพสัตวสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด สัพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นสัพพะทุกขาปมุดจันตุจงพ้นจากทุกเถิดสัพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นมาลัทะสัมปติโตวิมุดจันตุจงย่าไปโดยปร,ราศจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิด สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นกํามัตสกาเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกรมมทายาทาเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนิเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดกรมมพันธุเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันุ์กรรมปฏิสรณาเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรมมังกริสันติกระทํากรรมอันใดไว้กันละยานังวาปาปะกังวาดีหรือชั่วตะัสะทายาธาภวิสันติจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นจบบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์หลังจากนั้นให้เรากล่าวขอขมาพระรตนะตรยัยโดยการที่ให้ทุกท่านคุกเข่าขึ้นประนมมือพร้อมแล้ว กราบหมอบค้างเอาไว้กาเยนะวาจายวาเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปกตังมยายังพุทธโทธปฏิคันหตุอาจยันตังกาลันตะเร้ังวริตุงวาพุทเทกายกรรมวจีกรรมโนกรรมอันใดที่ข้าพระเจ้าประมา,พาทพลาดพังกะระทำร่วงเกินต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โปรดงดโทษอโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปด้วยเธินลุกขึ้นกราบหมอบค้างเอาไว้กายเยนาวาจายวาเจตสาวาธรมเมกุกมังปากตังมะยายังธรมโมปฏิคันหะตุอจยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะธรมเม กายกรรมวจิกรรมมโนกรรมอันใดที่ข้าพระเจ้าประมาทพาดพังกะระทำล่วงเกินต่อพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสมเมด็จสมุทธเจ้าขอพระธรรมนั่นจงโปรดงดโทษอโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปด้วยเทิญลุกขึ้นกราบหมอบค้างเอาไว้ กายณวาจายวเจตสาวาสังเคกุกรรมปะกตังมะยังสังโคปฏิคันหะตุอจยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวสังเคกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดที่ข้าพระเจ้าประมาทพลาดพังกระทำล่วงเกินต่อพระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นโปรดงดโทษอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพระเจ้านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปด้วยเทินลุกขึ้นและทุกท่านก็กราบอีกสามครั้งจบพิธีสวดมนต์ในตอนกลางคืนนะครับ